วัสดีครับเข้าเกมกันไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแอดจะเอาแอคเคาท์นะครับที่ผูกไว้ออกก่อนแล้วพาไปโหลดเกมมาแบบเบื้องต้นเลยนะไปที่ App Store ไปที่เซิร์ฟพิมพ์ชื่อเกม Bug Simulator Ultimateหลังจากนั้นทำการโหลดเกมรอจนกว่าเกมจะเสร็จเมื่อโหลดเสร็จแล้วเข้าเกมกันครับกดที่ปุ่ม Create เพื่อสร้างบริษัทของเราเองเขียวๆนี่นะครับตอนนี้นะครับระบบมันจะให้กรอก username center ของเราซึ่งตอนนี้เราจะยังไม่มีงั้นแอดจะกด cancel ไปก่อนนะครับเพื่อให้มันแบบให้มันติดปัญหาจริงๆแต่ตรงนี้นะกด continue นะครับกด arc app not to track นะครับกรอกชื่อบริษัทตรง company nameหลังจากนั้นตั้งชื่อ driver name ครับชื่อคนขับหรือกรอกเป็นชื่อเราก็ได้นะหลังจากนั้นกด create ครับกด start game ครับกดไปที่ career นะครับเพื่อเริ่มเกมน่าจะขึ้นแบบนี้กันใช่ไหมครับมันบอกว่าต้องการล็อกอินด้วยเกมเซ็นเตอร์งั้นเดี๋ยวแอดจะพาไปสมัครบัญชีเกมเซ็นเตอร์นะครับหาเมนูเซตติ้งครับหรือรูปฟันเฟืองตามนี้กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วให้หาเกมเซ็นเตอร์ตามรูปนี้เดี๋ยวแปะรูปให้เจอแล้วเกมเซ็นเตอร์นี่หน้าตาแบบนี้เลยกดเข้าไปได้เลยนะครับแตะเพื่อเปิดใช้งานครับให้มันเป็นสีเขียวนะฟื้นแบบนี้แตะ continue กรณีที่เราใช้เมลเดียวกันกับ Apple ID ของเราหรือแตะไปที่ not ตึ๊บมันจะเป็นชื่อของเราใช่ไหมถ้าจะใช้อีเมลอื่นนะเดี๋ยวแอดจะกด not select นะเพื่อที่จะไปสร้างเมลอื่นให้ดูกรอกอีเมลที่เราจะใช้สมัครนะครับกรอกเสร็จกด continue ด้านล่างนี้เลยรอสักหน่อยนะครับหลังจากนั้นกรอกชื่อที่ first name กรอกนามสกุลที่ last name แล้วก็ date of birthก็คือวันเกิดของเราเสร็จแล้วให้กด continue นะครับหลังจากนั้นนะครับกรอกอีเมลที่เราใช้สมัครเมื่อกี้เด้อเมื่อเสร็จแล้วนะครับกด continue ได้เลยหลังจากนั้นนะครับมันจะถามหา verification code ก็คือเราจะต้องไปเอาในอีเมลที่เรากรอกเมื่อกี้นั่นเองตัวเลข6หลักเอามากรอกไว้นะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วมันจะมาที่ Apple ID Password ให้เรากรอกรหัสที่เป็นรหัสผ่านของ ID Apple ของเรานะกรอกลงไปแล้วกด Continue ได้เลยครับหลังจากนั้นครับจะถามเบอร์ที่เราใช้ให้เราเช็คถ้าเป็นเบอร์อันนี้เราจะใช้อยู่แล้วแล้วกด Continue ได้เลยครับถ้าใช้เบอร์อื่นก็จะเป็น Use a Different หลังจากนั้นกด Agree ได้เลยครับกด Get Start เพื่อเริ่มนะครับตั้งชื่อโปรไฟล์ที่จะให้โชว์ในเกมนะครับเวลาล็อกอินเมื่อเสร็จแล้วให้กด Return แล้วจากนั้นกด Continue ถัดไปนะครับเลือกว่าจะให้ใครนะครับเห็นกิจกรรมของเราบ้าง Everyone เห็นทุกคน Friend Only เห็นแค่เพื่อนถ้า Only You คือเราเห็นคนเดียวนะครับเมื่อเสร็จกด Continueอันนี้มีการแอดเฟนถ้าไม่ต้องการก็กด continue ได้เลยกด continue เพื่อไปต่อนะครับเรากดดันเพื่อให้เสร็จต่อการตั้งค่านี้
เนี่ยเตรียมพร้อมอันนี้คือหน้าบัญชีเกมเซ็นเตอร์ของเราเองลองเข้าเกมกันครับเย้ yeah, ได้แล้วมันจะเข้าแบบนี้นะ Sign in as mod therapy ก็คือชื่อบัญชีของเรานั่นแหละที่ carry นะครับเพื่อเข้าไปเกมอันนี้ก็คือเข้ามาได้แล้วเราก็ต้องไปลองขับรถดูได้แล้วครับผมขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับการเล่นเกมนะขับรถมันเหรอขับรถให้สนุกแล้วก็ชมวิวข้างทางให้เต็มอิ่มได้เลยนะครับคลิปหน้าเราจะมาสอนอะไรกันนะอย่ามาคอยติดตามกันดูนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ